นานใจเหรอครับโดยส่วนตัวผมแล้วก็ชอบในที่จะช่วยเหลือคนครับเป็นจิตอาสาแต่อาจจะช่วยเหลือคนในรูปแบบที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับช่วยเหลือเพื่อนบ้างช่วยเหลืออะไรก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนมุมมองตัวเองให้มาช่วยเหลือสังคมหรือเด็กที่ยากไร้หรือที่จะเข้าถึงยากนะครับก็นะครับในแง่คิดของผมนะให้มุมมองนะครับก็หนึ่งจิตอาสาเนี่ยไม่จำเป็นนะครับจะต้องเป็นจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้นะครับเพราะบางคนเขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำการจิตอาสาเนี่ยเราสามารถจิตอาสาได้ทุกเวลาเลยหรือการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเจอคนที่เขายากไร้อยู่ที่เราเดินผ่านเขาไปช่วยเหลือเขาในการยกของหรืออะไรก็ได้นะครับผมว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยมันต้องการคนที่เป็นจิตอาสามากขึ้นสำหรับน้องๆที่จะมาเดินเส้นทางจิตอาสานะพี่ว่าสมควรที่จะมานะครับเพราะว่าคือเราเป็นการจิตอาสาเนี่ยมันได้ช่วยเหลือนะครับเป็นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือหลายๆอย่างทำให้รู้สึกตัวเองว่าเราจะมีประโยชน์ในสังคมหรือการในการใช้ชีวิตมหาลัย4ปีเนี่ยเราอยู่มหาลัยไม่ใช่แค่จะเรียนอย่างเดียวนะครับก็น่าจะดีกว่าขั้นตอนในการออกค่ายของเราครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคือการเตรียมการที่จะออกค่ายนะครับหรือเป็นการวางแผนการเลือกสถานที่นะครับเพื่อให้มองวัดมองใบมุมมองเดียวกันนะครับในวัตถุประสงค์ของที่เราจะออกค่ายในแต่ละทีขั้นตอนที่2ก็จะมีการหาทุนนะครับเพราะว่า1แล้ว1ค่ายแล้วต้องมีเงินที่เป็นเม็ดเงินที่สนับสนุนค่ายเพื่อจะให้ค่ายดําเนินออกมาได้อย่างไม่มีสะดุดนะครับต่อไปครับจะเป็นการสอหาโรงเรียนครับอย่างแรกก็คือจะเป็นคล้ายๆเดียวขั้นตอนที่1นะครับเราก็ต้องเลือกสถานที่อย่างแรกเคยเราต้องเลือกภาคนะครับเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เราต้องเลือกมาก่อนแล้วค่อยทำให้วงมันแคบลงเรื่อยเป็นจังหวัดเป็นอำเภออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้าถึงสถานที่ที่ยากไร้ได้ง่ายครับการทำคัทเอาท์ก็จะเป็นการทำแบบเพื่อโฆษณาค่ายนะครับเพื่อให้น้องๆนิสิตนักศึกษาของมหาลัยกรุงเทพเนี่ยได้เข้ามาสอบถามหรือถามความสนใจให้น้องๆได้รู้ว่ามีช่องทางการติดต่อช่องทางไหนบ้างนะครับที่มาพบรุ่นพี่อะไรได้สอบถามข้อมูลได้รับสมัครน้องนะครับการรับสมัครน้องอันก็จะมีการคัดเลือกน้องเรื่องจากอันเพราะว่าเราออกต่างวันนานๆเนี่ยเรื่องการแพ้ยาเรื่องการแพ้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สำคัญครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟน้องให้ได้มากที่สุดก่อนจะออกค่ายเนี่ยเราก็จะมีการประชุมสัมมนานะครับเพื่อให้น้องๆและคนที่จะไปร่วมเดินทางจิตอาสาเนี่ยให้มีกฎเกณฑ์บอกกฎระเบียบให้มามองในมุมมองเดียวกันต่อไปก็คือการเตรียมค่ายนะครับการเตรียมค่ายแล้วเราก็ต้องมาดูสถานที่ของโรงเรียนเพราะว่าเราต้องมีชุดที่จะมาเตรียมค่ายเพราะรอชุดใหญ่ที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเตรียมขึ้นมานะครับเอาไม้ไผ่ถาตามในป่านะครับเพื่อจะมาทําเป็นราวตากผ้าเป็นขึงเป็นรั้วอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมห้องน้ําการดูครัวการสถานที่ทําอาหารอะไรครับก็หลักๆก็จะเป็นคร่าวๆการทําห้องนอนหาดูสถานที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเก็บของเรื่องโรงพยาบาลสถานีตำรวจเราก็จะพยายามหาระยะห่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับสถานีตำรวจไม่ให้ไกลมากครับไม่เกินประมาณ 5-7 กิโลเมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างด้วยนะครับลักษณะการทำงานของบนค่ายเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายโดยทางชมรมเราเนี่ยพอ2วันเนี่ยเราจะเปลี่ยนฝ่าย1ครั้งนะครับเพื่อให้น้องๆได้สามารถได้เข้าถึงแต่ละฝ่ายได้อย่างครบถ้วนจากโครงงานก่อนเลยโครงงานก็คือตรงตัวมันเลยครับก็คือเป็นการก่อสร้างหรือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เราจะมาทำอะไรนะครับก็จะเป็นโครงงานจะเป็นคนเป็นการดำเนินการของฝ่ายโครงงานเขาครับอย่างเช่นสร้างโครงสร้างอาคารหรืออย่างที่เห็นตอนนี้คือเป็นการทาสีพื้นให้น้องครับเป็นโครงการ BPL ครับฝ่ายครัวเราจะเป็นการทำอาหารทานกันในชมรมนะครับคือน้องๆที่มาสมัครชมรมเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้ทำทุกหน้าที่นะครับแล้วอย่างเป็นครัวเนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งที่สำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าคนเราก็ต้องกินอยู่นะครับเพื่อให้มีแรงในการทำงานอะไรหรือว่าน้องจะทำอะไรมาเราก็กินได้หมดนะครับเพราะว่าเรากินเพื่ออยู่สันทนาการนะครับก็จะเป็นการทำให้รีแลกซ์ของชาวค่ายนะครับสร้างความบันเทิงให้แบบมีความสนุกหัวเราะเฮฮานะครับเพื่อลดความกดดันด้านความเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ด้วยครับส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเลยครับสำหรับเราก็จะมีฝ่ายศึกษานะครับศึกษาก็จะเป็นการสอนหนังสือนะครับสอนหนังสือน้องหรือพาน้องทำกิจกรรมอะไรที่ให้เห็นถึงการเป็นจิตอาสาหรือให้เห็นถึงว่าน้องอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับกร
รุงเทพมหานครหรือข้อมูลที่ทางเขาอาจจะไม่ได้สอนหรือนอกเหนือจากเนื้อหาเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทางน้องๆชมรมครับจะเป็นคนสอนหรือเป็นฝ่ายศึกษาที่เป็นคนสอนด้านปชส.นะปชส.ก็คือประชาสัมพันธ์นะครับโดยประชาสัมพันธ์เนี่ยคือเรามาออกค่ายการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องให้ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับจากชาวบ้านแล้วก็มีฝ่ายที่ปชส.เพื่อจะออกไปหาพบปะชาวบ้านพูดคุยว่าเนี่ยหนูมาจากมหาลัยกรุงเทพนะหนูมาเพื่อที่จะทำโครงสร้างอาคารหรือจะมาทำกิจกรรมอะไรของชมรมค่ายอาสาเนี่ยคือทำให้ชาวบ้านรู้ว่าเออเนี่ยมีเด็กมาเราจะมาช่วยหรือจะมีข้าวสารติดไม้ติดมือมาให้ช่วยสนับสนุนเด็กๆมาอะไรอาจจะไม่มากไม่น้อยแต่คือทางค่ายเราก็รับแล้วเอาไปทำประโยชน์ได้หมดก็จะมีฝ่ายนึงที่สำคัญเลยครับคือฝ่ายสวัสดิการครับถ้าพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตชาวค่ายอย่างเช่นการซักผ้านะครับการล้างจานเนี่ยจะเป็นสวัสดิการเป็นคนคอยซัพพอร์ตให้ชาวค่ายให้แบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับแบ่งเป็นฝ่ายการตากผ้าการอะไรซักผ้าอย่างเงี้ยบางทีเราซักเหนื่อยงานเหนื่อยมาอย่างงี้เราก็ไม่มีอารมณ์ที่จะซักเองก็คือแบ่งเป็นฝ่ายไปโดยฝ่ายสวัสดิการเนี่ยคือเขาจะทำงานของเขาทั้งวันครับจะไม่ได้เข้ามายุ่งกับโครงงานเท่าไหร่วัสดุเขาทั้งวันครับจะไม่ได้เข้ามาที่คอยแจกจ่ายอุปกรณ์ครับเพราะว่าเราก็ต้องขนอุปกรณ์ที่ก่อสร้างขึ้นมานะครับก่อสร้างอาคารเนี่ยจากกรุงเทพเลยอย่างเช่นพวกจ่อพวกเสียมอะไรนี้ฝ่ายพัสดุเขาจะเป็นคนดูแลในด้านการซ่อมอุปกรณ์โครงงานเนี่ยครับให้ได้ใช้ได้สมบูรณ์ 100% นะครับการมาออกค่ายครั้งนี้ก็คือเราจะไม่ได้มีมากันแค่นิสิตนักศึกษาเดียวเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเป็นอาจารย์ห้องกนศ.นะครับที่จะมาดูแลน้องๆหรือให้คำปรึกษาน้องๆนะครับให้แบบบางทีเราก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะนี่เราก็ถือว่ายังเป็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงบางทีอาจจะมีการคึกขนองนิดๆหน่อยๆแต่คืออาจารย์ที่ปรึกษานี่จะเป็นคนควบคุมในการทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างให้ความคิดเห็นว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับชมรมค่ายอาสาเนี่ยต่อให้โดยเกริ่นก่อนว่าเราเนี่ยเรามีมา50ปีแล้วนะครับสำหรับรุ่นพี่ปัจจุบันที่เขาเรียนจบไปแล้วนะครับมีตั้งแต่รุ่น20ถึงรุ่น17หรือรุ่นอะไรขึ้นมาเยี่ยมค่ายมาหาน้องตลอดเพราะเพื่อเป็นการจะได้เห็นแบบความสำเร็จของรุ่นต่อรุ่นไปนะครับเพื่อไม่ให้รุ่นพี่ห่างหายไปพยายามมาพบปะให้น้องเห็นหน้าให้น้องรู้จักอะไรเงี้ยก็จะมีรุ่นพี่มาจัดกิจกรรมบอกเกี่ยวกับค่ายอาสาในสมัยของเขาว่าเป็นยังไงในรูปแบบไหนครับจะมีวนเวียนมาตลอดนะครับไม่ขาดสายแล้วก็การทำงานเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่คอยควบคุมกำกับรุ่นน้องๆเพื่อให้น้องๆได้เหมือนเป็นเทรนงานให้น้องฝึกไปในเพื่อภายภาคหน้าจะได้เป็นรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันไปครับโดยกิจกรรมพิเศษของเราเนี่ยแล้วก็ค่ายอาสาเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อทำงานเดียวอาจจะมีกิจกรรมพาน้องทำนู่นทำนี่นั่นเพื่อให้น้องได้รีแลกซ์ผ่อนคลายรู้สึกเฮฮารู้สึกเซอร์ไพรส์หรือสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายอย่างอื่นครับเป้าหมายเดียวของเราก็คือนะครับก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆครับเป็นการจิตอาสาไปเรื่อยๆที่จะทำให้แบบให้ทางพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นครับตามต่างกันทำให้น้องๆได้ศึกษาในหลักสูตรใหม่ขอบคุณครั้งนึงนะครับที่ทางคณะครูได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนักเรียนทุกคน